ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กราซูลิตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้รวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยครับนิดนึงเดี๋ยวอดกินทุเรียนคุณบุญโชคบอกว่าตามตั้งแต่เขาบอกว่าทุเรียนปลอดสารเริ่มแก่แล้วผมจะจัดส่งให้แต่ไม่มีที่อยู่ครับจาก FC ระยองเฮ้ยขึ้นมาขึ้นที่อยู่มาขึ้นที่อยู่มาขึ้นที่อยู่หน้าจอให้ไวขึ้นที่อยู่หน้าจอหน่อยคุณบุญโชคอย่าลืมสละผมนะสละสุมาลีผมไม่ทานทุเรียนแล้วเดี๋ยวให้คุณบุญโชคเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปหน้าจอไว้เป็นที่อยู่สุดท้ายหรือว่าเดี๋ยวให้แอดมินเราพิมพ์ลงไปก็ได้ที่อยู่ใช่นะส่งรูปที่อยู่ลงไปต้องขอบคุณนะครับนะครับคุณบุญโชคด้วยนะครับเราไม่ขัดอยู่แล้วถ้าจะส่งมาให้นี่นะฮะหน้าจอนะขึ้นจอหลังมาขึ้นจอหลังด้วยขึ้นจอหลังด้วยจะได้ถ่ายใน Facebook อันนี้ไม่ที่อยู่ธรรมดานะเส้นทางเดินทางมาเลยเดินทางด้วยขึ้นจอหลังด้วยได้มั้ยนะครับได้เลยครับเพื่อนใน Facebook ได้เห็นได้มั้ยขึ้นได้มั้ยข้างหลังมันเป็นตัวนี้ไม่ใช่เหรออ้าวขึ้นไม่ได้อีกอ่าเดี๋ยวพิมพ์มาเลขที่เดี๋ยวลงไปในเพจในเพจนะครับเดี๋ยวทางแฟนๆรายการจะบอกว่าเรานี้นอกเรื่องยาวเลยมีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98นะฮะแล้วก็ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความมาหน้าจอแล้วครับปีนี้เบนซ์กับ BM เค้าอะไรน่าเล่นกันก็คือตอนนี้มีอะไรใหม่บ้างล่ะพี่โพสปีนี้ผมว่ามันเป็นแล้วแต่รุ่นถูกป่ะครับคือ2ค่ายเนี่ยเขาก็ผัดกันลุกผัดกันรับกันจริงๆแล้วนะถูกต้องครับเขาก็มีทีเด็ดเขาออกมาคือถ้าใครเปิดตัวออกมาแล้วขายดีอีกค่ายนึงก็ต้องมีอะไรเด่นออกมาคืออย่างวันนี้เอา S เขาเป็นคู่แข่งกันโดยตรงอยู่แล้วแต่ชั่วโมงนี้ S Card กับ Series 7มันก็แบ่งเป็น2เซกชั่นรุ่นใหญ่ก่อนเลยมันก็แบ่งว่าคือถ้ามีอายุหน่อยมีถ้าเป็นยัง Executive เพราะก็เล่น Series 7เพราะเขาบอกว่ามันคือ High End Technology ถูกป่ะอัดเทคโนโลยีมาเต็มส่งครับแต่วันนี้ถ้าซีรีส์5กับ E-Class โอ้โหไปลำบากนะเพราะว่าวันนี้ E-Class น่าจะได้เปรียบใช่ถูกป่ะ W213 มันมาจะจัดเต็มในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่ารถประกอบไทยเนี่ยทำราคาถูกตัวท็อปด้วยกันนะครับแต่ตัว G30 เนี่ย มันเพิ่งจะเปิดตัวใช่แล้ววันนี้พอเป็นเรามาเทียบกับซีรีส์3ครับซีรีส์3กับ C class โหชั่วโมงนี้ C มาให้เลือกเยอะมีตั้งแต่คาร์บิโอเลตเปิดกระทุน C coupe C4 ประตูไฮบริดไม่ไฮบริด43 43โอ้โหมาแบบต้องบอกว่าปีนี้เบนซ์ปูพรมรุ่นแบบแล้วก็ตัวซีรีส์3อ่ะน่าจะเป็นปลายโมเดลแล้วใช่แล้วพอ SUV ปั๊บนะก็เสร็จSUV ใหญ่จะเสร็จแต่ SUV เล็กวันนี้ X1 กับ GLA ก็สูสีนะ X1 มันปลายโมเดลแล้วมันเก่ามากแล้วใช่ครับพอมาเจอ GLA เข้าไปโอ้โหถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่เอางี้พี่บอมเลือกอะไรมันแล้วแต่คน คือเบนซ์กับ BM บอกแต่จริงๆเขาก็มีแฟนของเขาเหนียวแล้วแต่การใช้งานดีกว่าแล้วแต่สไตล์เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเลนส์อายุแต่ละคนต่างอ๋อมันมาเพิ่มเติมงบ4ล้านรวม4ล้านคือซีรีส์5กับ E ไงใช่ถูกว่าประมาณนี้ไม่4ล้านก็คือเป็นแบบมิดไดมิดไซส์ซีดานใช่ก็คือซีรีส์5กับ E เอาอะไรใช่ใช่ชั่วโมงนี้ E ใหม่เอี่ยมกิ๊บเลย213ไอ้ซีรีส์5ก็ใหม่เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันที่มอเตอร์โชว์ใช่แต่ว่าผมมองว่าวันนี้ผมมองว่าเบนซ์ได้เปรียบผมมองว่าเบนซ์ลงตัวผมมองว่าเบนซ์ดูแล้วคือความที่วันนี้ BM เนี่ยอาจจะดีไซน์ไม่ได้หนีตัวเก่าๆมากนะ
พอไปหนีแต่คนก็บอกบางคนก็มีมุมแย้งนะเขาบอกว่ารถเบนซ์ก็ไม่ใช่แล้วมั้งอีกับเอสเนี่ยมองกันเหมือนเผื่อไม่แค่ย่อไซส์เท่านั้นเอง CES เนี่ยนะใช่ป่ะเหมือนกันหมดเลยท้ายอ่ะดูท่านไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นจริงๆนะเขาบอกว่าชั่วโมงนี้คือถ้าเอาความนิยมในบ้านเรานะฮะก็เบนซ์ก็ยังทำตลาดได้สูงกว่าตัว CE5 แต่ CE5 ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังส่งมอบรถกำลังปล่อยรถกำลังจะเห็นคือรถพวกนี้รถยุโรปต้องสังเกตนิดนึงว่ามันจะมียอดจองต่อเนื่องก็คือในกรณีที่เริ่มเห็นรถบนถนนเริ่มชินตาแล้วก็จะเริ่มไปไหลซื้อเริ่มจะเห็นแล้วก็เริ่มชอบคนไทยชอบตามไงยูโรซื้อว่ารุ่นนี้คนใช้เยอะก็ไปซื้อรุ่นนี้มาใช้ใช่แต่ว่าอีคลาสในรุ่น212นี่ก็ทำยอดขายถล่มทลายบ้านเราเละเทะเลยแล้วก็บอกมาถูกที่ถูกเวลาคันหนึ่ง4ล้าน3ล้านกว่า4ล้านต้น e-coupe 4ล้านกว่า3ล้าน99เปิดประทุนก็อยากให้อยู่ที่ราคาประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไปลองเลือกแล้วก็ไปลองรถดูดีกว่าอะไรที่แล้วแต่ความชอบในสไตล์ของคุณดีกว่าถูกต้องอะไรที่มันเหมาะกับการใช้งานของเราอะไรที่มันเหมาะกับครอบครัวของเราอะไรที่เรานั่งแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสบายมันใช่มันตอบถูกต้องครับครับคุณสุภเกียรติใน Facebook ไลฟ์ครับถามว่าตัวรถ CLV ตัวใหม่เนี่ยเครื่องดีเซลกับเบนซินอย่างไหนเครื่องทนทานเหมาะกับบ้านเราครับเขาไปดีเซลกันหมดแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้ยอดจองดีเซลเนี่ยผมบอกว่าน่าจะรับรถปีหน้าแล้วมั้งใช่มันเกือบจะต้องบอกว่ามันทะลุไปแล้วตอนนี้คือถ้าขับ CLV ใหม่มันไม่ใช่ว่าให้เลือกนะผมบอกเลยมันต้องดีเซลเท่านั้นใช่มันต้องดีเซลอย่ามองว่าดีเซลซีซีน้อยแล้วคือมันอย่าลืมว่าเป็นซีซีน้อยแต่ว่ามีเทอร์โบนะมันเป็นนวัตกรรมมันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกวันนี้เขาคนข้ามเจนตรงนั้นไปเลยใช่แล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณขับ CRV มา4เจนโดยที่คุณขับเบนซินมาตลอดวันนี้เจน5มามันมีดีเซลมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วการทำงานพื้นฐานเนี่ยเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลมันมีคนชอบและคนไม่ชอบใช่เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่ามันเป็น heavy duty คือผลิตมาเพื่อใช้ในงานหนักเบนซินเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของหรูสบายเงียบนุ่มนวลถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนที่เล่นดีเซลก็จะมีแฟนของดีเซลที่ค่อนข้างจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาอยู่ชอบตั้งแต่รอบทอร์กมาตั้งแต่ต่ำๆรอบต่ำว่ามีแรงตอบสนองที่ดีแรงบิดแรงทอร์กได้พละกำลังมหาศาล heavy duty แต่ว่าปัญหาของมันคือแน่นอนครับ ต่อให้เป็นดีเซลยุคไหนก็ตามก็เริ่มมีเสียงดังตามสไตล์ดีเซลอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เงียบแล้วก็เงียบแต่ว่ามันก็ยังมีความดังของดีเซลอยู่แต่เงียบไปเยอะนะก็เงียบไปเยอะพี่ก็หวังว่าให้เทคโนโลยีมันขอให้เงียบกริบเหมือนเบนซินแล้วกันอ่ะมาที่ SMS มั่ง Accord Gen 9กับ CRV Gen 4รุ่นไหนขับหล่อกว่ากันครับถ้าหล่อมันก็รถเก๋งอยู่แล้วครับแล้วมาเจน9 เจน9ก็คือสมปัจจุบันไงถูกต้องแล้ว CRV เจน4มันคือตกรุ่นไปรุ่นนึงถูกตัวสุดท้ายเพราะเราถึงแม้คันนึงจะเป็นรถเก๋งคันนึงจะเป็น SUV ยังไงมันก็หล่อกว่าอยู่แล้วรถเก๋งมันก็หล่อกว่า SUV อยู่แล้วคุณขับไปเที่ยวไปร้านอาหารคุณขับรถเก๋งมันคือรถเก๋งอ่ะถูกป่ะล่ะมา SMS หน้าจอหน่อย SMS หน้าจอไม่ขยับเลยนี่ครับนะครับแล้วก็เปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมรับสายเลยอยากคุยวันนี้ต้องใส่ออกไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้งเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้อั้นนะมั้งออกไปเที่ยวกันหมดเลยพรุ่งนี้วันหยุดนี่โอ้โหมันระเบิดไม่ดูบ้านนี้ก็อยู่นู่นน่ะร้านอาหารแถวเรียบด่วนก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์025309496-98นะครับไลน์ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับครับวันนี้ก็แฟนๆรายการก็คงไปกินข้าวข้างนอกเมามอยตามภาษานี่คนที่อยู่ก็มีนี่คุณออสนครนายกนะครับแล้วก็มีคุณพันอะไรนะพันยวัฒน์พันยวัฒน์ถามว่านี่มีงบ1.2 ล้านครับแนะนำเบนซ์มือ2ตัวไหนดีครับ4ประตูใช้ยาวๆล้าน2วันนี้มันได้แล้วครับ W212 ก็คือ NE ตัวคลาสเทน้ำเทท่านี่แหละที่เขาขายกันอยู่ตอนนี้ตัวแรกแต่ว่าเป็น5เกียร์นะไม่ใช่7เกียร์นะล้าน2นี่คือได้5เกียร์ยุคก็อารมณ์รถก็ประมาณปีประมาณ 2008-2009 ดูง่ายๆเลยเดย์ไลท์งอเดย์ไลท์งอเป็นไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นงอถ้าเดย์ไลท์ตรง7สปีดเอาแค่นี้
แล้วก็วันนี้ราคานี้ซื้อได้ร้านสองเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วเจ็ดสปีดไม่ได้เจ็ดสปีดต้องร้านสี่กว่าร้านกลางขึ้นไปร้านกลางเพราะนั้นงบร้านต้นก็หาสี่ประตูไม่มีอะไรดีกว่าแต่ว่ามันบอดี้มันเหมือนกันมันก็แค่ห้าเกียร์กับเจ็ดเกียร์เท่านั้นเองมันก็ที่หลังมันอื่นก็ไม่เหมือนก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันแต่มันขับสนุกกว่ากันนะเอามันแน่นอนแต่ว่าที่ตามงบไอ้จ้างโอเคแค่นี้ก็ได้เท่านี้ไปดูเรื่องราวของเรื่องราวของยานดันล็อปครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักร้านที่มีชื่อว่าสิริอนันต์การยางตั้งอยู่ที่บางเสร่ฮะจังหวัดชลบุรีฮะทางร้านเนี่ยเขาจะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากดันล็อปคือยางรถยนต์เนี่ยฮะรุ่น Grand Tech PT3 ครับที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้มากถึง 11% แล้วก็ยังยืดอายุการใช้งานได้มากถึง 21% เหมาะกับ SUV วันนี้ใครที่ขับ SUVต้องดูสกูปนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นมากมายที่ทางร้านจัดไว้ให้สำหรับทุกท่านเลยมาดูเรื่องราวของยานดันล็อปกับร้านนี้ครับสิริอนันต์การยางครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันล็อปช็อปวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมากันที่บางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกับร้านดันล็อปช็อปที่เพิ่งเปิดบริการใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ด้วยประสบการณ์ในวงการยางยนต์ที่ยาวนานและบริการครบวงจรทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งช็อปที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้รถในโซนบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือดันล็อปช็อปสิริอนันต์การยางก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับดันล็อปช็อปและเจ้าของช็อปนี้กันก่อนดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมสิริอนันต์วิสุทธิวัฒน์นะครับประธานบริษัทสิริอนันต์กรุ๊ปนะครับหรือสิริรายการยางนะครับแล้วก็ช็อปใหม่นี้ครับดันล็อปช็อปนะครับตรงสาขาบางเสร่สิริอนันต์การยางนี้ก็เริ่มต้นมาที่ผมเปิดร้านยางเป็นช่างคนแรกคนเดียวของร้านนี้นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับก็มีความเป็นวัยรุ่นอยู่สมัยก่อนชอบแต่งรถนะครับก็เปิดร้านเล็กใส่ล้อแม็กใส่ยางแต่งยางนะครับก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากมีช็อปมาตรฐานของตัวเองนะครับวันนี้ก็ดำเนินการมา14ปีที่14นะครับเปิดตาสาขาสาขานี้เป็นสาขาล่าสุดนะครับเป็นดันล็อปช็อปนะครับซึ่งถ้าเกิดดูก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของทางบริษัทด้วยนะครับว่าเอาแบรนด์ดีๆเอาสินค้าดีๆนะครับมาขายในคนภาคตะวันออกนะครับคือชลบุรีนะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับได้ใช้ยางที่มีคุณภาพนะครับแล้วมาตรฐานระดับโลกนะครับก็เลยมีดันล็อปช็อปนะครับขึ้นมาที่สถานีครับสาขา8สิริอนันต์การยางครับตัวแบรนด์ตัวสินค้าเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาเนี่ยมั่นใจในความเป็นมาตรฐานนะครับของแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เราขายของง่ายขึ้นคุณสมบัติของ Grand Tech PT3 เนี่ยนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วมาจากตัวยอดนิยมของสมัยก่อนนะครับ PT2 นะครับก็เขาจะพัฒนาขึ้นมาให้ก่อถนนดีขึ้นนะครับทรงตัวดีขึ้นและข้อดีจริงๆเลยก็คือประหยัดน้ำมันครับประหยัดน้ำมัน 11% นะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานจากของเดิมเนี่ย 21% นะครับรถที่เหมาะกับยางตัวนี้นะครับเป็นรถ SUV ทั้งหลายแหล่นะครับ Toyota Fortuner นะครับติดรถตัวท็อปของมันเลยก็ TRD ขอบ20เลยตัวท็อปของ Toyota เลยนะครับ Isuzu ก็พวก Mew X แล้วก็ SUV อีกรุ่นนึงที่เขาใช้กันก็คือ Ford Everest นะครับแล้วก็พวกCRV สกุล Honda พวก SUV ทั้งหลายใช้ได้หมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับทำโปรโมชั่นกับทางดันล็อปนะครับก็คือมี3แถม1นะครับแล้วก็ใครเปลี่ยนยางดันล็อปช่วงนี้ที่สาขา8นะครับมีเลยครับมิสเตอร์สิริอนันต์นะครับเป็นตัวช่างสิริอนันต์เลยครับนะครับแถมให้เป็นลิมิเต็ดนะครับไม่มีที่อื่นนะครับมีแต่สิริอนันต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ของพรีเมียมกับทางดันล็อปครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเสื้อกระติกน้ำมีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกค้านะครับหมุนเวียนผ่านมาทางภาคตะวันออกก็ลองแวะมาเยี่ยมชมนะครับทางร้านนะครับสิริอนันต์การยางสาขา8ครับร้านผมมาง่ายๆครับเลยพัทยามาก่อนถึงแยกเกแถวเนี้ยเขาเรียกโซนบางเสร่ป้ายจะดันล็อปสีเหลืองเด่นมากนะครับมาย่านบางเสร่แล้วเจอเลยแน่นอนริมถนนสุขุมวิทเลยครับมีคอลเซ็นเตอร์นะครับ0850989494ตัวครับนะครับแล้วก็ Facebook พิมพ์มาเลยครับสิริอนันต์การยาง IG เหมือนกันครับเว็บไซต์เหมือนกันเลยสิริอนันต์การยางเสิร์ช Google ก็ได้ครับพิมพ์ภาษาไทยเลยสิริอนันต์การยางเจอเลยครับครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเช็ครถในการเดินทางนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับแวะมาให้เราเช็คให้เราดูถ้าเกิดยางยังใช้ได้อยู่แล้วก็อาจจะสลับยางให้ส่งล้อให้นะครับ
เช็คลมไดโดรเจนให้ฟรีแต่ถ้าเกิดยางต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษจากดัลล็อปนะครับซึ่งเป็นยางดีคุณภาพแน่นอนนะครับยืดอายุการใช้งานแล้วก็สวิตช์หลังการขายยาวๆกันไปเลยครับยังไงก็ฝากนะครับฝากดัลล็อปช็อปสาขาบางเสร่นะครับไว้ให้เพื่อนๆนะครับในภาคตะวันออกนะครับแวะมาผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมดูได้ครับมองหายางดัลล็อปไปที่ดัลล็อป